สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีสานบ้านนากันเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะไปนาเดี๋ยวเอาอาหารเอากับข้าวให้คุณยายกินแล้วป้าก็จะไปนาค่ะเอาตามไปอัปเดตไร่นาส่วนผสมกับป้ากันได้เลยนะคะตอนนี้ป้าก็อยู่ที่นาแล้วนะคะมาถึงเมื่อกี้เดี๋ยวป้าจะลองเดินไปดูต้นมะม่วงต้นมอนเบอรี่ของป้าก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะมะม่วงอาทูยทูต้นนี้มันหักนะคะตอนนี้มันขึ้นมาใหม่นะคะมันขึ้นมาใหม่อ๋อดีเนี่ยมันก็อาทูยทูค่ะเหมือนกันดูนี่ต้นคูนต้นมะละกอกำลังงามนะคะที่ป้าปลูกไว้นะคะก่อนต้นเล็กๆตอนนี้เริ่มงามแล้วนะคะเห็นไหมป้าปลูกไว้เป็นระยะค่ะเป็นระยะกันนะตอนนี้ก็เนี่ยต้นยอปลูกไว้กินใบกระทกรกสุกแล้วดูมันร่วงดูสิดูสิกระทกรกสุกแล้วโอ้ได้แก่ปันดีจังเลยอยู่บนต้นยังเชยอีกเลยค่ะโอเคดูหวายนะคะดูหวายเครือดูมันให้ผลให้ลูกแล้วค่ะดูดิในพื้นนาของป้ามีต้นหวายเยอะมากหวายที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะนี่ก็หวายเครือนะคะที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์คุณตาพ่อของป้านะคะปลูกไว้อันนี้เยอะมากเลยค่ะคุณตาเขาชอบจักสารนะคะเห็นไหมจมเลยนะคะหวานป้าพามาดูข้าวนะคะนี่มันเป็นข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะคะยังไม่แก่ดีนะคะข้าวหอมมะลิแต่คงอีกไม่นานค่ะน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะข้าวปีนี้นะคะไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกป้าดูแล้วนะคะมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็โอเคก็ต้องมาดูกันว่าตอนเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ไปขายแล้วพอจะได้ทุนคืนหรือได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะคะก็ไม่ต้องมาดูกันอีกทีแต่ป้าก็ไม่เสียใจค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นข้าวนาปีนะคะแล้วก็รอธรรมชาติรอฝนอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคคลิปนี้ป้าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ